สวัสดีครับเอริชานะครับพี่ใหญ่ Bless Ram ตอนนี้ผมอายุ18 19นะครับก็จบกรุงเทพคริสเตียนแล้วครับรอขึ้นมหาลัยอยู่ครับต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กๆพ่อแม่เป็นคริสเตียนนะครับก็รู้จักผ่านพ่อแม่ครับแล้วก็ใช้เวลาเติบโตมากับคริสตจักรครับตอนนี้ก็รับใช้ใน Bless นะครับก็ดูแลน้องๆทุกคนรวมถึงอาจจะมีเล่นนำ LG บ้างรวมถึงเล่นนมัสการในรอบของ Bless บ้างครับเรื่องที่ประทับใจนะครับเวลาได้เห็นแบบพี่ๆหรือว่าน้องๆอะไรเงี้ยแบบรับใช้พระเจ้าเต็มที่รวมถึงเวลามีประชุมงานกันอะไรก็จะเห็นว่าแบบทุกคนเขาแบบเฮ้ยเต็มที่นะเพื่อแบบงานของพระเจ้าเวลามีความแบบปัญหาอะไรในชีวิตก็จะอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยเหลือประมาณนี้เรื่องนึงหลักๆเลยก็คือตอนที่ไปเรียนแลกเปลี่ยนนะครับที่อเมริกาซึ่งตอนไปอ่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรครับทุกอย่างแบบโฟลว์มากดีเลยแต่ว่าตอนขากลับนะครับเจอปัญหาตกเครื่องครับด้วยความแบบเข้าใจผิดส่วนตัวเพราะตอนไปก็เอากระเป๋าไปเปลี่ยนกับสายการบินอื่นเพื่อที่จะบินไปที่ของอเมริกาแต่ว่าตอนกลับมามันไม่ใช่ครับเพราะว่ามันไปทีเดียวเลยก็คือกระเป๋าก็จะตามตัวเราไปเลยไม่ว่าจะไปลงที่ไหนมันก็จะไปด้วยซึ่งผมไม่รู้ก็เลยเดินออกนอกแบบสนามบินไปเลยเพื่อที่จะไปคุยกับพนักงานเพื่อจะไปเอากระเป๋าแล้วก็เพื่อจะไปต่อกระเป๋าขึ้นกับสายการบินอื่นตอนนั้นมันก็มีเวลาเหลือนะครับเหลือเยอะเลยแล้วผมก็คิดว่ายังไงก็ทันพอไปถึงปุ๊บหน้างานก็เจอมีสุภาพสตรีท่านนึงอยู่ข้างหน้าครับเขามีปัญหาประมาณว่าเกี่ยวกับสายการบินเหมือนกันก็เลยไปคุยกับพนักงานเหมือนกับเขาแก้ปัญหาไม่ได้สักทีประเด็นก็คือผมไม่ทันเวลาครับเครื่องบินมันออกไปแล้วก็คือแบบว่าไม่ทันเวลากลายเป็นว่าตกเครื่องโดยที่จริงๆแล้วพอไปคุยกับเขาเขาใช้เวลาประมาณไม่ถึง5นาทีในการที่จะบอกว่ากระเป๋าผมอยู่ตรงไหนหรือว่าผมต้องทําอะไรกลายเป็นว่ากระเป๋าอ่ะมันก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็คือผมแค่ต้องไปเข้าไปข้างในสนามบินแล้วก็ไปนั่งในเกตเพื่อจะรอที่จะกลับบ้านครับพอเจออย่างนั้นก็เลยไม่ทันตกเครื่องบินผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วประเด็นคือเวลาตอนนั้นน่ะที่ไทยครับมันก็ประมาณตี2ตี3ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเลยจะโทรไปหาพ่อก็ไม่รู้ว่าพ่อจะรับหรือเปล่าสภาพก็โทรหาพ่อติดพ่อก็ไม่รู้จะทํายังไงพ่อก็ช่วยประสานงานให้ด้วยแต่ว่าก่อนหน้านั้นพอพ่อรู้ปุ๊บพ่อก็แบบอธิษฐานเผื่อเลยบอกว่าแบบลูกแบบอย่าไปกลัวครับอธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้าแล้วก็พ่อก็ตลอดเส้นทางก็จะแบบโทรคุยกันไปโทรคุยกันมาคุยกันสักพักพ่อก็บอกแบบตอนที่อยู่ไทยแล้วพ่อก็มาบอกว่านี่ลูกรู้เปล่าเนี่ยว่าพ่อไม่ได้นอนเลยนะเพราะอธิษฐานเผื่อลูกตลอดทั้งวันเลยครับจะแบบอดอาหารอธิษฐานเลยหลังจากนั้นก็ทําอะไรไม่ได้ผมก็ไม่มีอะไรจะทําแล้วก็ต้องอยู่สนามบินแล้วก็ต้องนอนที่สนามบินด้วยเพราะว่าไฟท์ของเครื่องบินต่อไปมันก็เต็มตลอดเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นช่วงพอดีกับที่โควิดเพิ่งจะซาลงทําให้คนญี่ปุ่นเขาอยากจะกลับบ้านมันเป็นแบบสายตั๋วเดียวกับที่จะกลับบ้านของนาริตะก่อนแล้วค่อยกลับมาที่สุวรรณภูมินะครับท้ายสุดวันต่อมาก็คือวันที่จะต้องมาคุยว่าจะขึ้นเครื่องบินหรือว่ายังไงผมก็ไปรอที่หน้าเกียร์ของผมของสายการบินของผมสุดแล้วยังไม่ทันได้คุยกับพนักงานเลยครับเจอหน้าพนักงานก็จะมาเจอแล้วก็เอ้ยอยู่คนเดิมนี่น่ะที่ตกเครื่องใช่ไหมครับแล้วผมก็ใช่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรเขาก็มาแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้นะเรื่องตั๋วนั่งรอไปก่อนก็รอไปเรื่อยๆเพราะทำอะไรไม่ได้ก็แบบตอนนั้นแฮปปี้มากรู้สึกแบบขอบคุณพระเจ้ามากรู้สึกว่าแบบพระเจ้ามาละจังหวะนี้พระเจ้าอยู่ด้วยแบบนี่แบบพระเจ้าดูแลจริงๆแล้วก็เลยโทรบอกพ่อบอกแม่พ่อครับแม่ครับได้กลับบ้านแล้วครับแบบมั่นใจมากตอนนั้นพราวว่าแบบรู้สึกว่าแบบเนี่ยแหละได้กลับบ้านจริงๆจังๆแล้วก็ระหว่างนั้นก็รอคนที่มั่นใจเพราะว่าเห็นว่าคนน้อยคนไม่ค่อยมาเลยรู้สึกว่ายังไงอ่ะมันก็ต้องว่างแน่ๆผมก็นับคนดูมันก็ดูแบบว่าจะเกินละดูแบบหมดไม่น่าจะมีที่ละเลยโทรบอกพ่อว่าดูจากทรงแล้วนะครับน่าจะยากแล้วแต่ว่าก็ยังอธิษฐานต่อและท้ายที่สุดพอเห็นคนนั่งกันเยอะแล้วอยู่พนักงานก็เดินมาหาผมแล้วก็บอกว่าแบบคัมออนมาแล้วก็มาทำบัตรมาทำตั๋วเลยเพราะว่าทำได้แน่นอนครับว่าสถานการณ์นั้นยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆ
พราะว่าพ่อแม่ก็ช่วยไม่ได้เอเจนซี่ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเขาก็มาไม่ได้รวมถึงเงินก็ช่วยไม่ได้ครับจังหวะนั้นไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรครับหรือว่ามันจะดูแบบเป็นไปไม่ได้รวมถึงดูแบบว่ายากเย็นแค่ไหนแต่ว่าให้เราแบบเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าอยู่เสมอแล้วพระเจ้าจะประทานคำตอบที่แบบเหมาะสมและก็ดีที่สุดให้กับเราสวัสดีครับผมมัทธิวนะครับก็ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม.6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับตอนนี้ผมรับใช้อยู่เป็นหัวหน้า LG ฝั่งฝ่ายชายของอเบสครับสำหรับผมพระเจ้าเหมือนแบบเหมือนเพลงนึงครับเพลง Waymaker ครับเหมือนพระเจ้าเป็นผู้เตรียมทางครับแล้วก็เป็นคนคอยนำทางผมในการแบบว่าไปทางต่างๆครับคือตัวผมเองบางครั้งผมก็เป็นมนุษย์ใช่ไหมครับก็อาจจะตัดสินใจไม่ถูกหรอกแต่ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นคนที่มองจากมุมสูงแล้วก็มีแผนการสำหรับชีวิตของเราครับฉะนั้นสำหรับผมพระเจ้าก็คือเหมือนเป็นผู้เตรียมทางให้กับผมครับงานของผมที่ผมทำเนี่ยผมทำเป็นเหมือนเฟือกขาแล้วก็แบบช่วยในการแบบขยับสำหรับผู้สูงอายุครับที่เป็นโรคข้อต่อเสื่อมซึ่งตอนแรกงานเนี้ยผมคิดว่าแบบไม่น่าได้อะคือมันไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นมันมีปัญหาหลายอย่างแล้วก็กลัวว่าจะแบบจะทำไม่ทันด้วยซึ่งเรียกว่าก็ขอบคุณเจ้ามีหลายอย่างที่พระเจ้าคอยช่วยคือตอนแรกที่ผมไปแข่งเนี่ยผมคิดว่าผมไปแข่งมาแล้วเนี่ยน่าจะได้ดีที่สุดก็คือเหรียญทองแดงคือตอนแรกผม mindset ผมคืออย่างนั้นเลยแต่ว่าก็ขอบคุณพระเจ้าที่แบบว่าพระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือจริงๆแม้ว่ามันจะไม่ใช่งานที่ตอนแรกผมอยากจะมาจริงๆแต่ว่าก็ขอบคุณที่พระเจ้าเป็นผู้เตรียมทางให้กับผมแล้วก็มั่นใจว่าไอ้ทางเนี้ยพระเจ้านำหน้าอยู่แล้วเลยทำให้โปรเจกต์เนี้ยสุดท้ายก็คือได้เป็นเหรียญทองครับชีวิตที่พ่อแม่เชื่อพระเจ้าส่งผลอะไรกับผมใช่ไหมครับก็เรียกว่าส่งผลหลายอย่างครับเพราะว่าผมเห็นแบบอย่างชีวิตในการที่ดำเนินชีวิตเพราะว่าการที่เราอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหามากมายใช่ไหมครับแบบว่าด้วยความเป็นครอบครัวอยู่แล้วแต่ว่าเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของครอบครัวแล้วก็สามารถพระเจ้าเนี่ยก็คอยช่วยเราผ่านทุกสถานการณ์ครับแบบหลุดจากทางของพระเจ้ารวมถึงให้มีชีวิตที่แบบพึ่งพาพระเจ้าเสมอในทุกๆอย่างในชีวิตรวมถึงไม่ลืมที่จะแบบขอบคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับแบบปัญหาหรือว่าพอหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ให้แบบไม่ลืมพระเจ้าในชีวิตเราบางทีอะครับการรับใช้อะเราอาจจะเรียกว่าไม่กล้าหรืออาจจะกลัวแล้วก็คิดว่าเราอาจจะทำได้ไม่ดีแต่เชื่อผมนะครับให้เรามั่นใจและทำเพราะว่าไม่ใช่เราที่เป็นคนทำแต่เป็นพระเจ้าที่คอยนำทางเราอยู่ครับสวัสดีค่ะสิรินันท์กิติเวทางผู้นำกลุ่มอเบลสที่จัดกิจการของพระคิดสถานมัสการรามคำแหงกลุ่มอเบลสเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีใจรักพระเจ้าและปรารถนาอยากจะนำพระคุณและความรักของพระองค์ไปสู่คนมากมายรู้สึกดีใจค่ะที่น้องๆได้มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าที่คริสตจักรเราอยู่กันเป็นชุมชนเราสนับสนุนให้น้องๆได้เรียนพระคัมภีร์ซึ่งเป็นหลักการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันขอขอบคุณผู้ปกครองที่ได้มีส่วนในการนำพาบุตรหลานมาที่คริสตจักรและอยากจะขอเชิญชวนผู้ปกครองที่มีลูกหรือบุตรหลานอยู่ในวัยมัธยมได้พาน้องๆมารู้จักเพื่อนใหม่และได้มีส่วนในการที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มอเบลสค่ะทำไมเหตุการณ์เหล่านี้ถึงมาเกิดกับครอบครัวเราทำไมเราไม่ได้กินข้าวหอมหน้าหอมตากันฝากความรู้สึกแบบสับสนมากเมื่อก่อนพันเป็นคนเก็บตัวค่ะแบบว่าไม่ชอบที่จะเข้าหาสังคมเพราะเรารู้สึกว่าแบบมันน่าเบื่อมันหงุดหงิดมันเสียงดังเยอะแยะไปหมดเราไม่ชอบเสียงดังแล้วเราก็เป็นคนที่แบบเชื่อในตัวเองเราไม่เชื่ออะไรเลยเริ่มเครียดอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็เริ่มกลายเป็นคนคล้ายๆกับคนโรคซึมเศร้าครับเคยคิดจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วครับ